มันห้องป่วยแล้วแก้วนะปล่อยออกไปจากบ้านฉันทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับฉันไว้ฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างส่วนแผลนี่ฉันขอเป็นแผลสุดท้ายในชีวิตฉันเพราะว่าจากนี้ไปคนที่น่าขยะแขยงจนไม่อยากเข้าใกล้มากที่สุดก็คือเธอเป็นไงบ้างอะเจ็บมากไหมก่อนจะห่วงฉันพี่ห่วงตัวเองเธอโดนเขาตีหัวมาไม่ใช่หรอมาฉันทำแผลให้โอ๊ยแสบแสบป่ะพี่มามามาฉันต่อให้พี่นะแสบมากหรือเปล่านี่เองเต่าทำเหมือนพี่เป็นเด็กเลยนะถ้าเมื่อกี้ฉันไม่ห้ามพี่ลั่นทมไว้ป่านเนี้ยพี่โดนตีตายไปแล้วมึงเนี่ยต้องคิดเหรอว่าพี่จะยอมอ่ะคิดเป็นใครใครก็คิดพี่ซื่อจนเซ่อจนโดนเพื่อนรักหักหลังโดนคนรักหลอกมาตั้งหลายปีพี่ยังดูไม่ออกงั้นฉันกลับก่อนนะพี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วกลับไปก่อนดอกแก้วจะไปไหนเขาขู่อาฆาตจะฆ่าเองซะขนาดนั้นนะจะไปอยู่ร่วมชายคาเดียวเขาได้ไงก็เพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วไงทีนี้พี่เข้าใจฉันหรือยังว่าทำไมฉันต้องหนีไปตายเอาดับหน้าที่กรุงเทพก็ถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยก็พักกับชบาที่นี่มันก่อนก็ได้ฉันต้องกลับไปทำให้พ่อแม่ตายใจพอถึงวันแต่งงานกับเสี่ยฉันจะได้ขโมยเงินสินสอดออกมาให้พี่ใช้หนี้โดยที่ไม่มีใครต้องสงสัยดอกแก้วพี่ห้ามฉันไม่ได้หรอกพี่กำนันน่ะมันขวางทางหาเงินของพี่ไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นฉันคือทางออกเดียวของพี เชื่อไอ้แจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซ